คุณแม่จิตทิบอัปเดตอาการลิซ่าแบล็กพิงหลังติดโควิดแฟนๆต่างพากาันส่งกำลังใจหลังจากที่ YG Entertainment คเายต้นสังกัดของลิซ่าแบล็กพิงได้ออกมาประกาศว่าลิซ่านั้นติดเชื้อโควิดล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ o กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ว่าเราเป็นเอซีน้องลิซ่า วันนี้เจอคุณแม่จิตทิพย์กับเชฟมาโครอีกครั้งในงานแต่งของเชฟวิวแมนหลังจากที่เคยทำอาหารให้คุณแม่ทานที่เชียงใหม่เมื่อหลายปีก่อนและก่อนที่น้องจะทำให้ชาวบริงครั้งรักขนาดนี้คุณแม่น่ารักมากยังจำพี่เชฟได้อย่างดีคุยเป็นกันเองแถมยังบอกว่าชอบอาหารที่ทำให้ทานมากและยังอยากทานอีก คุณแม่อัปเดตอาการของน้องให้ฟังว่าไม่มีการแสดงอาการใดๆน้องยังคงแข็งแรงดีนะคะเหมือนเป็นหวัดทั่วไปค่ะชาวบริงทั้งหลายสบายใจหายห่วงนะพี่เชฟเป็นลูกศิษย์ของเชฟมาคโครตั้งแต่สมัยเข้าวงการทีมชาติปีแรกเมื่อ10ปีที่แล้วเชฟคอยสอนและให้คําแนะนําเสมอและใจดีมากปอลอไม่ได้เซลฟี่กับน้องขอเซลฟี่กับแม่น้องไปก่อนนะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ด o m ขอบคุณค่ะ